มาเปิดประเด็นกันค่ะบัตร2ใบล่มแน่อนุทินปล่อยส.ส.ภูมิใจไทยฟรีโหวตลั่นจุดยืนพรรคชัดคงบัตรใบเดียวจากกรณีที่ทางด้านของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้นัดประชุมร่วมรัฐสภาส.ส.และส.ว.เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งส.ส.จากบัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบและเปลี่ยนระบบการคิดคะแนนผลการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่10กันยายนนี้ซึ่งจะต้องเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภากึ่งหนึ่งขึ้นไปและในจำนวนดังกล่าวนั้นต้องมีสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ไม่น้อยกว่า1ใน3หรือต้องไม่น้อยกว่า84เสียงล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ของพรรคในวันที่10กันยายนว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.จุดยืนของพรรคภูมิใจไทยหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่ประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองหลักมีอยู่แค่นี้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยมีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจได้ว่าจะโหวตแบบไหนเพราะเรื่องรัฐธรรมนูญไปบังคับกันไม่ได้โดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาได้มีการเปิดเผยผ่านที่ประชุมร่วมว่าตั้งแต่การพิจารณาวาระ2มีสัญญาณอยู่แล้วถ้าวันนั้นไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในบางบทหรือบางมาตราเชื่อว่าอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาในวันนั้นทางกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงมีการปรับปรุงแก้ไขในตอนเช้าก่อนที่จะเริ่มการประชุมถือเป็นสัญญาณหนึ่งและอีกประการหนึ่งก่อนที่จะมีการลงคะแนนสังเกตได้ว่าสว.งดออกเสียงเป็นจำนวนมากแม้ว่าสว.ส่วนหนึ่งจะไม่ลงคะแนนเขาก็ชนะอยู่แล้วเพราะเป็นการใช้เสียงข้างมากปกติดังนั้นสว.ส่วนใหญ่จึงวางท่าทีแบบกลางๆไว้และตัดสินใจอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้นอกจากนี้ทางด้านของนายวันชัยยังได้เปิดเผยอีกว่าหลังจากที่ได้มีการลงคะแนนในวาระ2ทางด้านของสว.ก็ได้มีการพูดคุยกันตลอดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองและนักการเมืองล้วนๆไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นเราเห็นว่าหากระบบแบบนี้มีข้อบกพร่องและย้อนรอยกลับไปตั้งแต่ปี40ไม่ได้ต้องการแก้ไขเพื่อเดินหน้าแต่เป็นการแก้ถอยหลังซึ่งทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนของกลุ่มสว.ยังค่อนข้างชัดเจนและเชื่อว่าในวันที่9กันยายนจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่เท่าที่ตนมีการติดตามมาโดยตลอดมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่าอาจจะไม่รับร่างครั้งนี้ก็ได้สำหรับจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยในการแก้ระบบการเลือกตั้งให้เป็นบัตร2ใบนั้นทางด้านของนายอนุทินเคยให้สัมภาษณ์ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยและคงไม่สนับสนุนเพราะของเดิมดีอยู่แล้วจะไปแก้ทำไมนอกจากนี้เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไข